สวัสดีค่ะบ้านสวนแฟนฟินวันนี้จะมานำเสนอต้นเสน่ห์จันเงินคุณแม่ลูกดกตอนนี้เราจะมาทำการแยกหน่อกับหั่นตานะคะวันนี้นี่ค่ะในส่วนของลูกเขาก็จะมีทั้งหมด3ต้นแล้วก็ต้นแม่นั้นก็จะมีลำต้นที่มีรากออกมาสามารถทำให้เราหั่นทำจำนวนได้อีกซึ่งเราจะเรียกว่าการหั่นตานี่ค่ะหน่อของลูกๆเสร็จแล้ว3ต้นแล้วก็จะแช่น้ำยาเร่งรากประมาณ10นาทีก่อนนะคะนี่ค่ะตาของแม่แล้วก็จะทำการหั่นแล้วก็ทำการอบในลำดับต่อไปนะคะนี่ค่ะพอทำการหั่นเสร็จแล้วก็จะอบเสร็จแล้วนี่ใส่ดินใส่กระถางเรียบร้อยนำเข้าถุงอบหรือตู้อบถ้ามีนะคะอันนี้ตาก็จะได้5ตาเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ